สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับชิ้นนี้บอกเลยว่าลงทุนหลักร้อยขายได้หลักพันนะครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้วันที่27นะครับคลิปมาช้านิดนึงนะครับผมประกาศใน Facebook นะฮะก็มีเพื่อนๆบางคนผมนะครับที่เคยมาเรียนนานแล้วนะครับอยู่ใน Facebook แต่ว่าวันนี้ผมก็ไปยุ่งที่ Facebook เยอะนึงนี่ครับเหตุผลเพราะคือเพื่อนๆที่มาเรียนนะครับกับโอ๊ตออนไลน์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้หมานินจาตัวนี้นะครับมันจะมานั่งเฝ้านะครับถ้าสมัยแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแรงเห่ามันก็จะเห่าหลังๆมามันก็เงียบแต่มันก็มานั่งมองเรานะครับผมก็วันนี้นินจาได้ไปแล้วนะฮะจริงๆมันก็ทรมานนะวันตอนที่มันทรมานผมยังคิดเลยว่าถ้าเกิดมันไม่ต้องทรมานได้ก็ดีนะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนินจาไม่ไหวแล้วก็พาไปหาหมอให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็เมื่อคืนมันยังให้น้ำเกลือไม่เสร็จก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วสุดท้ายตอนเช้ามานะครับแม่ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่านินจาได้ไปแล้วนะครับก็ผมก็ไว้อะไรนะครับใน Facebook วันนี้ก็โพสต์ทั้งวันเลยเพื่อนที่มาเรียนนะฮะคนเก่าๆส่วนใหญ่บน Facebook ผมก็จะเป็นเพื่อนๆที่เรียนเก่าๆมานะครับก็จะมีความผูกพันบางคนมาเรียนหลายครั้งก็จะเจอมันนะครับผมนี่ตอนนี้73ละนะครับมาไล่มาอะไรมาเศร้านะครับวันนี้ก็เลยคลิปมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าคุณแม่ก็น้องสาวไปโรงพยาบาลก็เลยรับนินจากลับมาแล้วก็ทำการฝังเรียบร้อยนะครับบ้านผมนี้จะฝังหมาไว้ในบ้านนะครับตัวเก่านะฮะตัวเก่าก็บาวนี่นะครับก็ฝังไว้นะฮะแล้วก็นินจาแล้วก็ขุดนะครับขุดแล้วก็ไว้อะไรนะครับแล้วก็ฝังไปวันนี้นะครับใต้ต้นขนุนนะครับนะฮะลิฟ19ปีเลยนะฮะนินจาเนี่ยอยู่มา19ปีก็คืออยู่มาตั้งแต่ผมยังไม่สอน eBay Amazon เลยแล้วก็มันก็อยู่กับผมเพราะผมทำงานที่บ้านแม่ก็ให้มันมาอยู่กับเรานะครับเวลาที่เดินไปบ้านแม่เนี่ยถ้าเกิดผมเดินกลับอ่ะมันก็จะเขี่ยตามมานะครับก็คือติดเราเพราะว่าน้องคนอื่นก็คือไปทำงานประจำด้วยนะครับก็อยู่กันมาครับอยู่กันมาสนิทแล้วก็เพื่อนๆที่มาเรียนเนี่ยก็จะเห็นมันนะครับเห็นมัน19ปีแบบจริงๆมันก็นานนะฮะกับหมาปอมนี่อายุเฉลี่ย15ปีนะครับเฉลี่ย15ปีแต่นินจาเนี่ยเฉลี่ย19ปีผมไปอ่านบทความในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยอยู่ถึง20นะครับแต่ของมันเนี่ยคือสภาพมันแก่แล้วครับมันแก่มากๆถ้าเปรียบผมลองนับอายุก็ประมาณ140ปีของคนนะครับนะฮะนี่ก็มีคลิปแบบที่มันแบบมันเหนื่อยเนี่ยฮะไปโรงพยาบาลนี่ไปให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็คลิปที่แบบเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเราก็เลยถ่ายมันนะครับอ่ะเข้าเรื่องเรากันดีกว่านะครับอ่ะคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้จะทำโดยโอ๊ตออนไลน์แล้วก็เรามาขายของกันนิดนึงนะครับผมอ่ะนะฮะก็ช่วงนี้มีโปร eBay Amazon ถ้าเรียนควบนะแถมเครื่องมือเลยผมบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับเครื่องมือของผมเนี่ยแล้วก็เรียนคอร์สนี่การันตีคืนเงิน 100% ด้วยนะครับส่วน eBay ก็คือถ้าเรียนแบบจับมือทำแข่งแถมเครื่องมือช่วงนี้ไม่มีกำหนดนะครับเพราะว่ามีปัญหาคือสมัครเพียร์พาวไม่ได้นะครับก็แถมไปก่อนเลยนะฮะอ่ะสินค้าตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับผม100แล้วก็ขายได้ราคาดีมากเลยนะครับก็คืออะไรครับเป็นผ้าซาตินครับอ๋อผ้าแค่นี้ผ้าแผ่วๆนี่ครับขายบน eBay ได้ถึง 6,000 ชิ้นแล้วฮะเอามูแล้วอะไรครับในราคา 1,100 แล้วผมบอกไปฮะต้นทุนเท่าที่ผมดูนะครับไม่น่าจะเกินร้อยหนึ่งครับสุดยอดไหมคลิปนี้พูดถึงนินจาเยอะนิดนึงนะฮะเฉลยหรือสินค้าก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ไว้อะไรแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆบางคนไม่ได้เป็นเพื่อนผมกับพี่เฟซนะครับแต่ว่าเคยมาเจอนินจาก็สามารถไปไว้อะไรนินจาได้ในเฟซนะครับอ่ะเฉลย T26032021R1 นะครับขอเฉลยมาได้เลยนะครับอ่ะผมพูดอยู่ทุกคลิปเลยนะครับเพื่อนๆขยันวิเคราะห์หาสินค้าขยันลงวันละชิ้นขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับมีคนเชื่อและไปทำเป็นยังไงครับกำไรนี่ 30,000 เลยนะเกือบ 30,000 เลยนะครับทุกคนทำได้ครับเพื่อนๆคนไหนทำไม่เป็นและสนใจอยากทำนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บนะฮะหรือสนใจถามโปรมาได้เลยแล้วก็เบอร์ติดต่อ0661599399นะครับสแกน QR code ตรงนี้คุยกันได้นะครับอ่
่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นเพื่อนกับเรานะฮะก็ผมก็มีกำลังใจในการทำ YouTube ด้วยแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไอเดียด้วยนะครับ